ครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้รู้วิธีการขยายพันธุ์โคด้วยวิธีการผสมเทียมกันไปแล้วนะครับตอนนี้พี่ก็พาน้องๆมาอยู่ที่นี่ครับศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายป่าตัวอ่อนจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งที่นี่น้องๆจะได้เรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์โคเองหนึ่งวิธีนั่นก็คือการย้ายป่าตัวอ่อนนั่นเองครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราเข้าไปข้างในกันเลยครับครับน้องๆครับตอนนี้พี่ก็พาน้องๆนะครับมาอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝ่าตัวอ่อนครับครับและตอนนี้ที่อยู่ข้างๆพี่นะครับก็คือพี่อานนท์เทืองสันเทียนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่อานนท์ครับอยากจะทราบว่าวิธีการย้ายฝ่าตัวอ่อนเนี่ยครับคืออะไรครับเทคโนโลยีชีวภาพอย่างหนึ่งนะครับในการขยายพันธุ์สัตว์นะครับก้าวอีกขั้นหนึ่งของการผสมเทียมนะครับครับแต่ว่าการย้ายฝ่าตัวอ่อนเนี่ยมันเป็นการเพิ่มลักษณะที่ดีทั้งสายพ่อแล้วก็สายแม่แม่พันธุ์ที่เราเลือกที่จะมาใช้ทําย้ายฝ่าตัวอ่อนเนี่ยเราต้องมีการคัดเลือกมาก่อนในการย้ายฝ่าตัวอ่อนของเราเนี่ยก็คือเป็นเซลล์ไข่นะเซลล์ไข่ที่ปฏิสนธิกับน้ำเชื้อหรืออสุจินะครับจนถึงอายุ7วันนะครับซึ่งเป็นวันที่เราเก็บตัวอ่อนนะครับครับซึ่งเป็นระยะที่ตัวอ่อนยังไม่ได้ฝังตัวกับผนังมดลูกนะครับครับตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรครับสาธิตในการล้างเก็บตัวอ่อนในแม่โคตัวนี้นะครับครับแม่โคตัวนี้ก็เป็นสัตว์แล้วก็ผสมเทียมมาแล้ว7วันนะครับครับนี่ก็เป็นฟอเรครับสายฟอเรที่จะสอดเข้าไปที่ปีกมดลูกนะครับครับอันนี้เขาสอดเข้าไปที่ปากช่องคลอดแล้วนะครับข้อมือไปแล้วแล้วก็ล้วงมือเข้าไปจับที่คอมดลูกนะครับสอกแล้วครับก็จะสอดสายตรงนี้เข้าไปนี่กำลังเป่าลมนะครับเป่าลมแล้วนะครับก็แสดงว่าถึงปากมดลูกแล้วใช่เลยปากมดลูกไปที่ปีกมดลูกแล้วนี่แล้วเขาก็จะดึงเหล็กที่เป็นแกนสอดเมื่อกี้ออกมาครับเขาก็จะต่อสายสำหรับนำน้ำยาล้างตัวอ่อนเข้าไปที่สายที่เราสอดเข้าไปในมดลูกแล้วนะครับเนี่ยเขาจะเปิดวาล์วข้างบนน้ำก็จะไหลจากที่สูงลงที่ต่ำครับคือไหลเข้าไปในปีกมดลูกจนเต็มนะครับพอเต็มแล้วเราก็จะปิดวาล์วข้างบนอันนี้เต็มแล้วแล้วก็ปล่อยวาล์วข้างล่างนะครับน้ำก็จะไหลจากปีกมดลูกนะครับออกมาที่กรองตัวอ่อนนะครับต้องทำหลายๆรอบเพื่อจะให้แน่ใจว่าตัวอ่อนที่อยู่ภายในมดลูกเนี่ยออกมาจนหมดครับน้องๆครับและนี่ก็คือตัวอ่อนที่เราได้เก็บมาจากแม่วัวตัวให้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะเอาตัวอ่อนนี้ไปทำยังไงครับก็จะเอาไปห้องปฏิบัติการนะครับเพื่อจะค้นหาตัวอ่อนโดยใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับพอค้นหาตัวอ่อนได้แล้วเราก็จะประเมินคุณภาพแล้วก็คัดเลือกตัวอ่อนแล้วก็จะมาย้ายฝากให้แม่โคตัวรับก็จะมีบางส่วนที่อาจจะแช่แข็งเก็บไว้ได้นะครับครับงั้นเราไปกันเลยนะครับโอเคได้ครับน้องครับเราจะมาตรวจคุณภาพตัวอ่อนกันครับตัวอ่อนระยะนี้จะมีความทนทานนะครับความทนทานก็สามารถอยู่ในน้ำยาตรงนี้ได้ 3-4 ชั่วโมงก็ยังอยู่ได้สบายไม่เป็นอะไรนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอาไปส่องกล้องดูครับตรงนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานะเพราะว่าตัวอ่อนนะจะมีขนาดเล็กมากนะจะมีพวกเศษเมือกเศษอะไรที่เราล้างออกมาด้วยมันก็จะไปบังนะบางทีอาจจะต้องใช้อุปกรณ์สำหรับเคลียร์เพื่อค้นหาเห็นแล้วครับเป็นเหมือนก้อนกลมๆแล้วก็มีเยื่อใสๆอยู่บริเวณด้านนอกใช่ไหมครับก็คือหลังจากที่เราพบตัวอ่อนเนี่ยเราก็จะดูดนะใช้อุปกรณ์ในการดูดแล้วก็จะเก็บไปใส่ในน้ำยาเลี้ยงนะครับซึ่งเป็นน้ำยาเลี้ยงตัวอ่อนโดยเฉพาะนะฮะก็คือจะใช้ไปเป็ดแก้วขนาดเล็กนะหลอดแก้วเล็กๆครับแล้วก็ต่อกับสายยางต่อกับเมาส์พีซที่ต่อกับปากครับการดูดเข้าเนี่ยเราแทบจะไม่ใช้แรงดูดเลยนะมันจะเป็นแรงแคปิลลารีแอคชั่นนะก็คือเอาไปแตะใกล้ๆเนี่ยมันก็จะสามารถแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยมันจะเข้าไปเองนะแต่ว่าเราจะใช้ปากบังคับตอนที่ปล่อยตัวอ่อนออกมาในน้ำยาอีกชนิดนึงนะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะประเมินคุณภาพของตัวอ่อนทั้งหมดที่เก็บมาได้นะครับตัวอ่อนถ้ามีตัวรับเพียงพอเราก็ย้ายฝากไปจนหมดอ๋อย้ายไปได้เลยได้ในวันนี้ในวันเดียวเลยนะครับแต่ว่าถ้ามีตัวอ่อนที่เหลือที่ตัวรับไม่เพียงพอที่ไม่พออะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะแช่แข็งนะครับเก็บตัวอ่อนสามารถเก็บตัวอ่อนตรงนี้ได้
เป็น10-20 ปีหรือโอ้โหตลอดการก็ยังอยู่ได้เก็บไว้ได้นานเลยนานจนเราลืมแต่ว่าอย่าลืมเติมไนโตรเจนเหลวแล้วกันอ๋อต้องเติมไนโตรเจนตลอดนะครับอันนี้ก่อนที่เราจะฝังตัวอ่อนลงไปเนี่ยครับเราจะต้องมีการตรวจอะไรก่อนนะครับอันดับแรกคือเช็คการเป็นสัตว์มามีการเป็นสัตว์มาแล้ว7 วันนะครับครับขั้นที่2ก็คือตรวจรังไข่นะครับคือล้วงคํารังไข่ทั้งซ้ายและขวาดูว่ามีคอร์ปัสลูเทียมหรือเปล่าที่จะช่วยให้มดลูกตัวอ่อนฝังตัวในมดลูกได้ดีนะครับครับผมก็คือตอนเราสอดปืนเข้าไปเนี่ยมือเราก็จะต้องไปล้วงคําตลอดนะว่าไปถึงไหนแล้วนะครับผมเช็คตลอดเวลานะครับตอนนี้ตาเราอยู่ที่มือนะโอ้โหคนที่จะย้ายฝากตัวอ่อนได้เนี่ยจะต้องชำนาญด้านนี้นะครับอ้าวอันนี้ปล่อยตัวอ่อนไปแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็สามารถตรวจท้องได้หลังจากที่เราฝากตัวอ่อนไปแล้วเนี่ยประมาณเดือนนึงเดือนนึงเดือนนึงเราก็มาเช็คดูว่าตัวอ่อนที่เราฝากไปเนี่ยอยู่หรือเปล่าครับครับใช้เครื่องอุลตราซาวด์ในการตรวจดูน้องๆลองคิดดูสิครับว่าการขยายพันธุ์โคด้วยวิธีการผสมเทียมหรือวิธีการย้ายฝากตัวอ่อนนั้นแบบไหนจะให้ลูกวัวพันธุ์ดีมากกว่ากันครับ